อยากสมัครและปิด LINE Pay เอาไว้รับเงินจากสติ๊กเกอร์ LINE ทำยังไงในคลิปนี้แพมจะพาทุกคนไปทำกันค่ะก่อนจะไปดูกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะมีหลายคนนะคะถามแพมเข้ามาประจำเลยนะว่าจะเลือกรับเงินจากสติ๊กเกอร์ LINE ผ่านทางช่องทางไหนดีนะคะเพราะว่าปกติแล้วเราสามารถรับเงินรายได้จากสติ๊กเกอร์ LINE ได้ด้วยอีก2วิธีนะคะอย่างแรกก็คือบัญชี PayPal ซึ่งบางคนก็เอ๊ะจะเปิดแบบไหนยังไงและวิธีที่2คือ Rabbit Line Pay ค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าวิธีที่2นี้เป็นวิธีที่เหมาะมากแล้วก็ใช้ได้ดีเลยดังนั้นค่ะแพนๆจะพาทุกคนไปสมัคร Rabbit Line Pay เพื่อรับเงินส่วนแบ่งจากสติ๊กเกอร์ LINE ด้วยกันค่ะถ้าคุณพร้อมแล้วหยิบมือถือขึ้นมาแล้วไปสมัครกันเลยเปิดมือถือของคุณมานะคะแล้วก็คลิกไปที่แอปพลิเคชัน LINE ได้เลยค่ะไปที่ตัวเมนูข้างล่างสุดที่เขียนว่า Wallet ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะตึงๆนะคะกดตรงนี้เสร็จนะคะจะเป็นหน้า Wallet ของเรานะคะถ้าใครยังไม่มีนะคะก็ทำการสมัครไปพร้อมกันได้เลยนะคะกดที่คำว่าเริ่มใช้ Rabbit LINE Pay ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาที่หน้าจอนี้และคลิกไปที่คำว่าเริ่มต้นใช้งานค่ะสำหรับการใช้งานRabbit LINE Pay นะคะไม่ได้ใช้ได้เฉพาะตัวรับเงินผ่านสติ๊กเกอร์ LINE เท่านั้นนะคุณสามารถไปจ่ายค่าข่าวค่ะของช้อปปิ้งออนไลน์ได้เรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันนะคะการรับชำระเงินและการจ่ายเงินที่สุดยอดจริงๆเลยนะคะที่หน้าจอนี้ค่ะสมัครใช้บริการนะคะโดยกดยอมรับแทนกดตรงนี้เลยนะยอมรับทั้งหมดแบบนี้นะคะและกดสมัครใช้บริการค่ะนี่ขึ้นมาเชียร์ว่าสมัครใช้รับปิด LINE Pay นะคะข้อความก็จะเข้าไปที่ตัวของ LINE ของเราด้วยนะคะหลังจากตรงนี้แล้วค่ะเราจะมาที่การสร้างบัญชีนะคะเพื่อเป็นการเปิดกระเป๋าเงินของรับปิด LINE Pay ด้วยค่ะกดเลยกดตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะต้องกรอกก็คือหมายเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็ต้องมีเลขเลเซอร์ด้วยดังนั้นนะคะเตรียมบัตรประชาชนของคุณมาให้พร้อมนะคะเพื่อจะได้กรอกข้อมูลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็กรอกเลขบัตรประชาชนได้เลยค่ะสำหรับเลขบัตรประชาชน1เลขหรือว่า1คนนะคะคุณจะมีบัญชี Rabbit LINE Pay ได้เพียงแค่1อันเท่านั้นเพราะว่ามันต้องใช้ตัวของบัตรประชาชนเป็นการผูกบัญชีนะคะดังนั้นก็เลือก LINE ที่คุณใช้งานได้บ่อยหรือใช้ LINE ที่คุณซับมิตส่งสติ๊กเกอร์ LINE ดีที่สุดค่ะกรอกบรรทัดแรกเสร็จแล้วค่ะมาที่ชื่อนะคะก็กรอกชื่อภาษาไทยได้เลยและบรรทัดที่3ค่ะให้กรอกนามสกุลค่ะเลือกวันเดือนปีเกิดนะคะเลือกให้ตรงกับบัตรประชาชนนะไม่เอาแบบวันเดือนปีเกิดทิปเลยนะได้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะก็กดตกลงหลังจากนั้นค่ะพลิกนะคะตัวบัตรประชาชนของเราไปทางด้านหลังและดูหมายเลขเลเซอร์นะคะแล้วตอนกรอกข้อมูลนะคะไม่จำเป็นนะคะว่าต้องกดให้ตัวเป็นพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่นะคะพอกรอกไปปุ๊บมันจะเป็นพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติเลยค่ะกรอกข้อมูลทุกอย่างให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะก็จะมีให้ติ๊กยอมรับนโยบายของ LINE ด้วยก็กดยอมรับทั้งหมดแบบนี้ได้เลยค่ะและกดคำว่าเสร็จสิ้นค่ะเขาก็จะขึ้นว่ายืนยันข้อมูลบัตรประชาชนแล้วและหลังจากนั้นค่ะก็จะต้องทำการขั้นตอนที่1คือถ่ายรูปบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปใบหน้าของคุณและใส่ข้อมูลพื้นฐานค่ะก็กดต่อไปได้เลยถ่ายรูปบัตรประชาชนค่ะนะคะเป็นบัตรประชาชนด้านหน้านะคะก็ถ่ายรูปนะคะโดยถ่ายจากด้านหน้าปุ้งปุ้งต้องการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับถ่ายรูปกดดาวน์โหลดนี่นะคะก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จัดการถ่ายรูปบัตรประชาชนเราได้เลยค่ะพอถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะเขาก็ให้เราเช็คนะว่าบัตรโอเคไหมชัดเจนไหมนะคะถ้าคุณดูแล้วว่าชัดภาพไม่สั่นเห็นข้อมูลครบถ้วนก็กดต่อไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็จัดการถ่ายรูปใบหน้าของคุณตอนที่เราถ่ายรูปนะคะก็ยกมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็เล็งให้ตรงกลางแล้วก็จัดการกดถ่ายรูปได้เลยนะคะเมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็มาทำการกรอกข้อมูลไปด้วยกันค่ะอาชีพเลือกเอาแบบไหนข้าราชการเกษียณนั่นนี่นะคะกรอกไปได้เลยนะคะเลือกนะคะใส่ชื่อบริษัทถ้าไม่ได้ทำงานกับบริษัทไหนก็ไม่ต้องใส่ถ้าทำก็ใส่แล้วก็เขียนว่าโปรดทำเครื่องหมายในช่องหากไม่สามารถใส่ชื่อบริษัทได้ใส่ไม่ได้ก็กดติ๊กถูก
เนาะวัตถุประสงค์ในการใช้ Rapid Line Pay นะคะเขาบอกว่าให้เลือกวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างน้อย1ข้อเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการมันมีช้อปปิ้งได้เยอะเนาะเผื่อใจบินเพื่อส่งเงินแล้วกดเพื่อรับเงินเลือกเลยนะคะจะเลือกทั้งหมดก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะคะว่าคุณนำไปเพื่อใช้อะไรนะคะเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงที่อยู่บนบัตรประจำตัวนะคะบททดสอบว่าใส่ที่อยู่แบบชัดตัวถูกต้องรหัสไปรษณีย์กรอกเลยค่ะสำหรับใครที่พักอาศัยเหมือนกับที่อยู่บนบัตรประชาชนนะคะก็กดเหมือนด้านบนตรงนี้มาถึงตรงที่ทำงานนะคะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่คุณอาจจะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าทำงานที่บ้านทำงานออนไลน์นะคะคุณก็สามารถกรอกที่ทำงานเป็นที่อยู่ที่บ้านได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็คลิกสุดท้ายแล้วนะตกลงตรงนี้ทุกคนนี่เสร็จสิ้นการยืนยันตนแล้วเริ่มใช้แล้วปิด Line Pay ได้เลยเย้ง่ายเหลือเกินนี่โอ้โหเมื่อกี้เห็นข้อความแว็บหนึ่งนะคะไปดูนิดนึงนี่เขาจะมีแจ้งด้วยนะคะว่าLINE Wallet นะจะมีข้อความแจ้งเลยว่าเสร็จสิ้นการเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเติมเงินได้มีวิธีเติมเงินซื้อรถไฟฟ้าสะสมพอยต์คุณก็ไปจัดการเอาพอเราสมัครตัวและปิด LINE Pay ได้แล้วอะค่ะคุณก็ไปตั้งค่าเพื่อเลือกวิธีรับเงินจาก LINE เป็น Rapid LINE Pay ค่ะล็อกอินที่หน้าของฉันนะคะแล้วก็กรอก ID กับ Password ค่ะกรอกเรียบร้อยแล้วก็กดล็อกอินค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะก็เข้าไปมุมขวาด้านบนนะคะเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปที่การตั้งค่าบัญชีค่ะแล้วก็ไปที่แถบข้อมูลรับเงินนะคะเห็นไหมคะว่าช่องทางการรับเงินมี PayPal กับ Rapid Line Pay ค่ะในขั้นตอนนี้คุณก็จัดการกดเลือกและปิด Line Pay ได้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้กับแฟนๆด้วยนะคะแล้วก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณที่ทำสติ๊กเกอร์ LINE ได้ด้วยค่ะใครมีคำถามอะไรอยากให้แฟนๆทำคลิปหรืออธิบายเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะแฟนอ่านคอมเมนต์ทุกวันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะแล้วเราจะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย